อดีตเด็กส่งแก๊สเข้ากรุงเทพได้เป็นพระเอกช่องเจดเปิดบ้านไนกี้นิธิโดนอยู่อัดกัน20คนทำผิดต่อแม่โบแฟน2วันเลิกนิกกี้นิธิโดนหนีซีรีส์วายทั้งชีวิตแต่ตอนนี้อยากชาเลนตัวเองล้านเรียวทุกลมหายใจบอกหวานใจหมดเปลือกไม่ปิดบังขำๆมีเรือเป็นของตัวเองถูกจีนนิววงสกรเพราะเห็นถอดเสื้อแข่งกัน ยอมรับว่าที่ผ่านมามีซีรีส์วายติดต่อมาตลอดแต่ไม่ตกลงเล่นเรื่องไหนมาก่อนเพราะกลัวตัวเองจะเล่นไม่ได้แต่ล่าสุดนิกกี้นิธิโดนป้อมสุวรรณก็ยอมเปิดใจพลิกบทบาทเล่นซีรีส์วายเรื่องแรกยอมรับว่าเรื่องนี้เรียวทุกลมหายใจโดยบ้านที่หนุ่มไนกี้นิธิโดนพักอยู่เป็นทาวน์โฮมสองชั้นอยู่ภายในหมู่บ้านเดอะแพลนซิตี้ลาดพร้าว71หนุ่มไนกี้นิธิโดนว่าบ้านจริงๆอยู่ที่ย่านมหาชายัยจังหวัดสมุทรสา เนืองสากระยะทางไกลจึงต้องมาอยู่ที่บริษัทของผู้จัดการหลังนี้โดยจะพักอศาศัยอยู่ประมาณสัปดาห์ละ3-4วันและมีสมาชิก,กรวมบ้านประมาณ2 0 3 0คนที่หมุนเวียนเข้ามาพักส่วนบ้านหลังนี้มีสองห้องนอนโดยห้องหนึ่งจะเป็นห้องของนายกี้และมีห้องแต่งตัวแยกออกมาซึ่งเป็นบ้านอีกลางที่แสนอบอุน่นตอนอยู่มัธยมจริงๆเขาให้เป็นนักเรียนแต่ไปเป็นนักเลงจริงไหม จริงๆเริ่มตั้งแต่ประถมก่อนเริ่มมีเรื่องมาเรื่อยๆพอจบประถมเราเริ่มเข้าสู่วงการสายแว้นเพราะผมเป็นคนสมุรสาครง่ายจะมีเพื่อนที่เป็นเด็กแว้นค่อนข้างเยอะตอนนั้นเราไม่ได้คิดว่าเราจะตรงนี้ก็ถือเป็นเรื่องที่เสี่ยงมากตอนนั้นอะไรทําให้แม่ย้ายเราจากสมุรสาครมากรุงเทพเขาเริ่มรู้ว่าลางไม่ค่อยดีแล้วคือแววนแด้วยแล้วเกาะกลุ่มด้วยแม่คิดว่าน่าจะไม่จบก็เลยส่งผมให้ห่างกับเพื่อนๆเลยโดน ส่งมาเรียนที่กรุงเทพมาวันแรกนึกว่าจะดีขึ้นแต่มาวันแรกก็ต่อยกับเพื่อนเลยเพราะโดนล้อว่าโรงเรียนที่เรียนมาเป็นโรงเรียนยางยืดคือเด็กกรุงเทพเขาจะมีกางเกงและมีเข็มขดัดทจายผมมาจากโรงเรียนที่สมุทรสาครโรงเรียนผมไม่มีเข็มขดัดแบบเราเป็นพวกนอกแถวแบบเด็กตลกตลกเราแบบว่าตลกร้อต่อยเลยเห็นว่าเจ้าชูมากพอสมควรครบผู้หญิง1-2วันเลิกผมไม่แน่ใจว่าจะเรียกเจ้าชูได้ไหมตอน นั้นมันเป็นความรู้สึกขาดความอบอุ่นผมรู้สึกอยากมีความรักรู้สึกชีวิตเราอยากรักใครสักคนมากกว่า จริงหรือเปล่าในกี้นอนกับผู้หญิงไม่ซําหน้าสมัยก่อนบางครั้งเจอตามร้านมีผู้หญิงมาหลอกล่อว่ามีลูกกับเราใช่เขาบอกว่าประจําเดือนไม่มาแล้วก็ไปตรวจแล้วมีเด็กผมก็เวอร์เหมือนกันพอตั้งสติป,ปุ๊บเราย้อนกลับไปว่าเรามีอะไรกับเขาเมื่อไรแล้วป้องกันไหมผมนึกกลับไปเราป้องกันแล้วนับดูมันไม่น่าใช่เราก็บอกเขาว่ามันไม่ใช่หรอกคุณอย่ามาโกหกเลยไปตรวจการถ้าเป็นลูกของผมผมโอเคผมยอมรั แต่เขาก็ไม่กลา้าสุดท้ายก็เป็นเรื่องโกหกแล้วแต่งขึ้นมาเรากับตัวยังไงให้เป็นไนกี้อย่างทุกวันนี้น้าจะย้อนดูคุณพ่อคุณแม่ให้เยอะๆเ,เราเกิดมาได้เพราะคุณพ่อคุณแม่สร้างเราขึ้นมาอีกอย่างไม่ว่าเราจะดีจะชั่วผมจะบอกไว้เลยว่าพ่อแม่ไม่เคยไม่รักลูกอยากให้ทุกคนไปย้อนดูนะครับเขาเหนื่อยเพื่อเราแล้ววันนี้เราทําอะไรเพื่อเขาบ้างหรือยัอยงเจ้าตัวยังเคยเปิดใจว่าเคยเห็นการสู้ชีวิตของคุณพ่อคุณแม่ มาตลอดทั้งทำบ่อปลาบ่อกุ้งทำจริงแล้วลุกขึ้นใหม่แบบนี้หลายครั้งจนมาตั้งตัวได้ตอนขายแกส๊สซึ่งเจ้าตัวนั้นก็ช่วยงานตรงนี้อยู่บ่อยๆเพราะเคยช่วยขับรถส่งแกส๊สยกทางแกส๊สรวมถึงเฝ้าร้านแก๊สก็ทำมาหมดแล้วเพราะจากที่ได้เห็นความเหนื่อยของพ่อกับแม่นั่นเองถึงทำให้หนุ่มคนนี้มีวันนี้ได้